ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ย้ำเตรียมรับมืออีกแล้วรอกในเดือนกันยายนนี้วันที่23สิงหาคม2567เวลา 16:00 นที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ดร.สุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์น้ำการแก้ไขและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้รับทราบตลอดจนติดตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลการดำเนินงานตาม10มาตรการการรับมือฤดูฝนปี2567ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยจังหวัดแพร่ประสบกับปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรโดยปริมาณน้ำได้แผ่กระจายเป็นวงกว้างเข้าท่วมสถานที่ราชการวัดโรงเรียนบ้านเรือนประชาชนตลอดจนโรงพยาบาลและยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำและระดับน้ำยมยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าสถานการณ์น้ำน่าจะคลี่คลายลงใน 2-3 วันค่ะโดยจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อการบัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมและรับแจ้งความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ประสบภัยโดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่35กองพันทหารมาที่12กองพลทหารมาที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่จำนวน100นายพร้อมออกไปช่วยเหลือทันทีที่ได้รับแจ้งโดยสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-520-900ขณะเดียวกันได้เปิดเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของอาหารและมีหน่วยรักษาพยาบาลเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านดร.สุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าทางนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือจึงได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของพื้นที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดแพร่นั้นสถานการณ์คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วันแต่อาจจะมีน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะต้องมีการสูบออกจากพื้นที่ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องสูบและที่สำคัญในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีฝนตกหนักมากอีกระลอกหนึ่งซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบจึงขอให้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอย่าเพิ่งเก็บข้าวของลงเพื่อรอรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อีกครั้งค่ะในส่วนของสทช.เองเนี่ยที่ลงมาเนี่ยก็ด้วยเจตนาที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมกับทางท่านรองผู้ว่าท่านนายเวชยชัยนะครับจะกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็เป็นห่วงนะครับนะโดยเฉพาะคือที่เชียงรายเนี่ยมันก็ท่วมลักษณะต่างกันขี้คายนะครับที่ทางน่านก็ท่วมก็สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายภายใน30วันนี้ที่แพร่เนี่ยเมื่อคืนมันเป็นข่าวไปเยอะครับว่าหนักกว่าปี54หนักกว่าปี38อีกแล้วก็มีทางฝ่ายของเส้นความครับท่านบอกว่ารับมาดำเนินการตั้งแต่นครสวรรค์ไล่มาเลยครับเมื่อวานนี้เราไปดูที่หนึ่งว่าเป็นนครสวรรค์แล้วก็เมื่อเช้าก็มาคุยในการบริหารจัดการตรงหน้าจะช่วยทางสปอร์ตไทยนะครับแล้วก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะต้องต่อไปที่ลำปางไปท้ายแล้วไปที่เชียงรายครับแล้วท่านรองนายกเองเนี่ยจะลงพื้นที่เชียงรายวันอาทิตย์ครับท่านรองก็ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการสรุปสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งต้นครับก็ขออนุญาตปฏิบัติการจัดสรรพลังงานครับมีการจัดตั้งศูนย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปตามนี้นะครับก็ในวันที่20วันที่30สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีน้ำท่วมจากพันธุ์ที่ระบายขนาดนี้นะครับผมต้องพูดไปเลยนะครับที่มาแพร่นะครับขนาดนี้ก็ที่เรารับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับ
ีการประเมินแล้วก็ส่งผลการประเมินเนี่ยนะครับให้กับหน่วยในส่วนนะครับเรามีการติดตามประเมินนะครับตั้งแต่ตอนบนเลยนะครับก็ในส่วนของแม่น้ำยมเนี่ยนะครับที่เรามีการติดตามโดยเฉพาะจังหวัดนะครับหรือหน่วยของฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีคุณสมบัติรับน้ำได้น้อยนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยรับได้สูงสุดเนี่ยที่30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับฝั่งขวาเนี่ย15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนะครับในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งสมัยอดีตที่ยังเป็นสายแข็งยาวกั้นลำน้ำยมอยู่แล้วก็ประตูระบายสายฝั่งซ้ายที่ระบายน้ำนั้นระบายครับเป็นพื้นที่ส่งน้ำนะครับรับผิดชอบทั้งหมดอย่างหนึ่ง196,000ไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ห้าเลยนะครับเป็นคลองส่งน้ำจะใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งในระบบเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับคลองส่งน้ำจะใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับเราสามารถส่งน้ำได้สูงสุดนะครับในอัตรา30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าต้องเป็นเร่งในส่วนไหนที่จะต้องสูบระบายออกมาที่เป็นขังอยู่ต้องเร่งสูบระบายออกมาในส่วนนั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันเดี๋ยวน้ำจะมารอบใหม่มันมารอบใหม่แล้วท่านไม่สูบเร่งระบายออกไปเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังจะต้องได้รับผลกระทบถึงแม้มันไม่ได้มาจากข้างบนแต่มันตกในพื้นที่มันเองในบริเวณโซนที่มันเป็นอยู่เนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องยาวไปมันไม่ควรที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ฝากประเด็นนี้ผมว่าประเด็นนี้น่าจะสำคัญที่ต้องร่วมช่วยกันทำแบบนี้นะครับส่วนประเด็นหนึ่งก็คือทางโรงเรียนหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือก็ใช้โมเดลเดียวกันนะครับถ้ารอบหน้าเนี่ยถ้าสมมติมันมีปัญหาในลักษณะที่ว่ามันไปท่วมตามโรงเรียนตามอะไรนะสำนักท่านลองในรัฐบาลเนี่ยท่านกำชับแล้วนะครับว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องประกาศอยู่โรงเรียนให้ประกาศอยู่โรงเรียนไม่อยากเห็นภาพในลักษณะที่ว่านักเรียนไปตกค้างอยู่ที่ออกไม่ได้ในลักษณะแบบนั้นท่านแล้วถ้าสมมติเกิดปัญหาในลักษณะที่ว่ามันนักเรียนจมน้ำหรืออะไรอะไรที่มาอะไรนี่จะไม่ดีนะครับถ้าเขาฝากประเด็นนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือทางชลประทานที่ท่านต้องดูแลในตัวอ่างเก็บน้ำตัวตรงนั้นเนี่ยจังหวะไหนที่ท่านจะท่องได้ท่านจำเป็นที่จะต้องท่องมาเหมือนกันแต่ต้องประสานกันให้ดีนะครับกับดูกับในลำน้ำต้องดูการบริหารจัดการยังไม่ให้ผลกระทบต่อท้ายน้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านต้องเตรียมพื้นที่ว่างไว้สำหรับในช่วงเดือนกันยาเผื่อมันอาจจะเข้าไปในเดือนตุลาคมหรือสามไปนะครับที่ยังจะมีฝนมีน้ำอยู่นี้อันนี้นี่ยังไม่ได้มองในเรื่องของกรณีถ้ามันมีพายุจรเข้ามานะถ้ามีพายุจรเข้ามามันอีกโมเดลจริงเลยนะต้องมาดูพื้นดินอีกแบบนึงนะงั้นผมถึงเป็นห่วงไอ้อ่างเก็บน้ำสองนั้นนะในกรณีนะแต่อันนี้เป็นประเด็นถ้าสมมติมันไม่นั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเมืองแพร่เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องฝากประเด็นนี้ไว้เลยส่วนผมไม่แน่ใจว่าทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้ทางสอบทางจังหวัดคือท่านรองภูมิธรรมเนี่ยมอบหมายมาอย่างชัดเจนนะครับว่าให้ทางสอบทางจังหวัดเนี่ยช่วยบูรณาทุกภาคส่วนที่จะในพื้นที่ที่ติดขัดปัญหาอะไรก็ไม่เนี่ยอย่างวันนี้ที่เราไปประชุมที่พิษณุโลกครับเราก็เลยทราบประเด็นปัญหาว่าถ้าระบายไปทางคลองลมน่านเนี่ยมันติดปัญหาตรงไอ้สะพานรถไฟซึ่งมันจะระบายน้ำไม่ได้มันจะระบายได้แค่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่จริงๆมีความจำเป็นต้องระบายถึง300เพราะฉะนั้นก็ผมก็สั่งทางรถไฟให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เขาสามารถที่เข้าไปทะลวงบริเวณโซนน้ำที่อยากให้น้ำสามารถที่จะโฟได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าในพื้นที่ของจังหวัดแพร่เนี่ยณขณะนี้เนี่ยมีติดขัดปัญหาในเชิญที่จะต้องให้ไปช่วยบูรณาการในส่วนไหนอะไรไหมยินดีเลยนะครับตรงนี้นะครับเราขอให้หยุดสถานการณ์ความเสียหายตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วเราจะมาเปิดวอลลุ่มมาดูภาพรวมกันอีกทีนึง
พราะว่าในคณะทำงานนะครับน้องอุตุนะครับชื่อน้องพงเนี่ยก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งเอาของขึ้นนะนะครับบรรยากาศฟ้าฝนต่างเนี่ยยังไม่นิ่งไม่เป็นเรนบอกหรอกแต่น้ำเก่ามันเยอะที่ท่านกรุณาผมจะรีบผ่อนถ่ายนะครับเราก็จะเร่งลงระบายไปที่บางชิ้นคาดว่าจะถึงน้ำจะถึงบางชิ้นเนี่ยประมาณเที่ยงวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันเสาร์นี้จะผ่านอำเภอเด่นชัยและอำเภอลองพอเช้าวันอาทิตย์ที่จะเข้าถึงสุเพ็ญน้องๆสตาฟชุดนี้เขาบอกผมหมดอย่างนี้นะครับผมแจ้งในเบอร์ของคนแล้วเตรียมรับเลยนะครับเพราะนั้นอำเภอปลายทางเนี่ยสั่งงานวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานคือเตรียมเข้ากล่องไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมเข้ากล่องไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์รู้อยู่แล้วว่าเด็กน้ำมาแน่เพราะนั้นบรรยากาศวันอาทิตย์จะเข้าวังชิดและก็จะออกหมดนะครับในเที่ยงของวันจันทร์ที่ศรีสัชนาลัยเจ้ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันปริมาณน้ำฝนมันมาเยอะเกินกับผนังที่จะรองรับจะบอกว่าจะทำเมกะโครงการใหญ่ๆอย่างไรก็คงยังไม่สามารถจะดำเนินการได้นะครับเป็นเรื่องราวของฟ้าฝนเรื่องของการจัดการน้ำที่มันเต็มจริงๆครับ16น้ำสาขาตอนนี้เขาปิดทุกๆสาขาเราก็จะบริหารจัดการให้ดีขึ้นขอบคุณท่านที่เป็นห่วงเราครับที่เรามาช่วยตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยคือท่านรองนายกเนี่ยก็ได้สั่งการกับทางกระทรวงกลาโหมไว้ด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าไอ้ของเราเนี่ยอยากขึ้นที่ท่านยกสูงที่มันมีความจำเป็นที่ในบางส่วนเนี่ยท่านก็ยังคงไว้ในงานสั่งเพราะว่าอะไรครับให้ไปชนเลยสักกลางเดือนกันยายนผมว่าเลยกันกลางเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยน่าจะเซฟในระดับนึงละขอดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเพราะว่าครึ่งเดือนแรกของกันยายนเนี่ยครับที่มันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหรือว่าในลักษณะที่ว่าท่านจะต้องมีลุกขึ้นอีกเพราะก็คือแต่คือผมกลัวว่าพี่น้องประชาชนที่นี่จริงไงครับมันเป็นข้อเท็จจริงว่าแนวโน้มของเดือนกันยายนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะมีฝนมาอีกแต่เรายังประเมินไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าฝนมันจะเยอะเท่านี้แล้วมันจะส่งผลทำให้มันท่วมมาในระดับแบบนี้แต่ยังไงเนี่ยก็คือว่าถ้าประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจแล้วไม่แพนิคมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยที่มาเอาขึ้นเอาลงพอรอบหลังนี้เดี๋ยวเอาขึ้นไม่ทันพวกมันจะความเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตตอบไปสองคำถามครับคำถามแรกประเด็นที่ท่านกรุณาว่ามีกำลังคนในการเก็บกวาดทุกความสะอาดอันนี้เราดูแลพื้นที่ตัวเองครับเพราะว่าในจังหวัดของเรา81อำเภอ8อำเภอ71ตำบลมีพื้นที่ตำบลที่โดนนะครับจำนวนนับก็ได้แล้วหมดนะครับ22ตำบลยังเหลืออีก30กว่า40ตำบลที่ไม่โดนเพราะนั้นใน1อำเภอจะบริหารจัดการดูแลกันเองนะครับได้กำชับกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำชับกับนายอำเภอให้ใช้งานกำนันผู้ใหญ่บ้านจากพื้นที่ข้างเคียงไม่รอจากทางหน่วยทหารนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญข้อแรกในการเก็บกวาดนะครับงบประมาณในการดูแลข้าวปลาอาหารเนี่ยอบต.ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการได้ครับในเรื่องการชดเชยจะดูแลคนเรือนเสียเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวรอรัฐบาลครับรูปแบบของพืชผลทางการเกษตรสำนักงานเกษตรครับดูแลต้นข้าวถ้ายืนนานเกิน5วันไร่ละจุดๆบาทข้าวโพดราคาจุดๆบาทก็จะบริหารจัดการเงินงบประมาณตัวนี้เพื่อเป็นการชดเชยในมุมของประชาชนผมครับตอนนี้ยิ้มเดี่ยวคอยเพราะเชื่อว่าน้ำไม่เกิน5วันถ้าน้ำไม่เกิน5วันข้าวจะอยู่รอดจะได้รับการช่วยเหลือเงินชดเชยแล้ววัดดวงน้ำที่มาจะพามากับปุ๋ยนี่จะช่วยข้าวถ้าข้าวรอดหมายถึงว่าจะได้เงินอะไรได้จากรวงข้าวรวงทองวันนั้นตอนนี้ประชาชนผมกำลังรอลุ้นกันอยู่ครับว่าลุ้นอยู่ว่าน้ำมันจะลงภายใน5วันไหมซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับพ่อปู่แม่ย่าตาแม่ยายทั้งหลายบอกว่าแห้งเร็วไม่ต้องห่วงหรอกเห็นเงี้ยแห้งเร็วคืนนี้จะเป็นคืนทำนายครับหากทีมสตาร์ทน้องๆผมสามารถบอกเงี้ยเชื่อเถอะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ถ้าดีจริงนะครับผมนี่จะดังเลยครับผมจะเป็นเทวดาเลยครับผมจะเป็นเทวดาเลยครับเป็นเทวดาคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้น้องๆเฮียเชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยรับรองเลยตื่นมาแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าดีได้นะครับเราก็จะรอ7วันตามที่น้องพงบอกน้ำจะลงพวบเลยครับพอน้ำลงพวบเลยมาใหม่ตั้งหลักกันอีกทีเพราะฉะนั้นประเด็นข้อที่2การยกของขึ้นลงนะครับได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านให้เรียบร้อยครับท่านครับรูปแบบข้อที่3คือการจัดการน้ำเราเชื่อว่าเราสูงมากผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมีความรู้จากว่าต้นน้ำในนะครับของลำน้ำป่าเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เนาะเพราะว่าจังหวัดแค่เนี่ยประสบปัญหาในด้านเศรษฐ
ทนชว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่และพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยทางสทนชจะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับคือเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ท่านได้ทราบนะครับว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชชัยนะครับได้มีการประชุมเร่งด่วนนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่นะครับที่เรายืนอยู่ณขณะนี้ก็คือที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาลำปางนะครับแล้วก็มีน้ำจากจังหวัดแพร่กำลังไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าท่านมีความเป็นห่วงใยอย่างมากจึงมอบหมายให้ทางสำนักงานสำรวจความน้ำแห่งชาตินะครับลงมาในพื้นที่ที่ประชุมในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในการที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ให้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับลำดับแรกก็คือว่าในพื้นที่ไหนที่เกิดน้ำท่วมขังก็ให้ช่วยที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเร่งระบายให้ลดน้ำลดลงอย่างเร็วที่สุดนะครับก็มาที่จังหวัดแพร่ณขณะนี้นะครับก็ติดตามแล้วนะครับได้มีการประชุมร่วมกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็พบว่าในสถานการณ์น้ำของจังหวัดแพร่ก็เริ่มลดลงนะครับณขณะนี้ก็คาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายใน2วันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับน้ำที่จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายใน2วันเนี่ยก็จะมีน้ำที่ล้นที่จะเข้าไปท่วมขังในบางพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยครับหลังจากที่น้ำสถานการณ์เข้าสู่ปกติแล้วเนี่ยสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตรงนี้นะครับก็จะให้หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะระดมเครื่องจักรเครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะสูบเอาน้ำที่ท่วมขังเหล่านั้นออกมานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการคาดการณ์กับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในเดือนกันยายนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติแล้วฝนที่จะตกลงมาก็จะเป็นในพื้นที่ต้นน้ำยมด้วยนะครับเพราะนั้นก็ยังเตรียมการในการที่จะพร่องน้ำตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะรองรับสถานการณ์ถ้ามีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนจำนวนมากๆในเดือนกันยายนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการที่จะสร้างความเข้าใจนะครับก็จะฝากทางจังหวัดไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีการยกของขึ้นสูงไว้ก็ยังหลังจากที่เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วอาจจะเก็บล้างตรงนี้นะครับก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าในพื้นที่จะร่วมกันช่วยกันในเรื่องของการที่จะเก็บกวาดล้างในเรื่องของขยะในเรื่องของบ้านเรือนที่เข้าสู่สถานการณ์ปกติในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนหนึ่งก็คืออยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดแพร่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนะครับว่าในเดือนกันยายนอาจจะมีปริมาณน้ำมามากอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นในส่วนข้าวของที่ยกขึ้นสูงไว้ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังคงในลักษณะวันแบบนั้นไว้ก่อนนะครับอาจจะรอดูจนถึงกลางเดือนกันยายนไปแล้วสถานการณ์ถ้าไม่มีอะไรทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะแจ้งเตือนแจ้งให้ข้อมูลตรงนี้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดแพร่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับถ้าเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วท่านก็อาจจะเอาของเหล่านั้นลงมาได้ตรงนี้ก็เป็นการที่จะสร้างในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินในส่วนนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณมากค่ะ